ขี่มอไซค์ผ่านร้านขายของเล็กๆริมทางก็อดไม่ได้ที่จะแวะครับร้านเพิงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านสันทา่าอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีของขายมากมายแถมยังราคาถูกด้วยนะครับแตงกวาปลูกเองในกิโลละ15บาทผมก็ซื้อมา2กิโลน้ำพริกน้ำผักครับถุงละ5บาท10บาทผักสดกรํารละ5บาทผมก็ซื้อมา2กําครับมะขามเปรี้ยวแช่อิ่มถุงละ10บาทซื้อทั้งหมดนี่ไม่ถึง100บาทเลยนะครับแม่ค้านารักมากเลยทั้งแจกทั้งแถมหน้าอุดหนุนเนาะรายได้จะได้กระจายลงสู่ท้องถิน่นนเดดิมาาููแแปปลงงงกกวขอ บ้านครับลูกนี้ยังคาต้นแม่อยู่เลยผักสวยๆทั้งนั้นเจอร้านขายของริมถนนแบบนี้มีความสุขประหลาดได้ของสดสะอาดสดจากเกรรษตรกรที่ปลูกมาสวัสดีครับ